สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเ,เพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นอกจากจะรับซื้อเหรียญแล้วนะครับก็ยังรีวิวนะครับแกะกองพัสดุผมซื้ออะไรมามีอะไรแปลกใหม่บ้างแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารด้วยในกลุ่มซื้อขายมีข่าวสารใหม่ๆม,มีเหรียญอะไรในกระแสเหรียญราคาแพงเหรียญปลอมเหรียญดัดแปลงนะครับมีข่าวอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิป แบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับ FC สมาชิกได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มซื้อขายแต่ว่ามันมีโพสต์เยอะแต่ละวันท่านอาจจะตกข่าวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรออะไรเด็ดๆผมมาจะมาทําคลิปสรุปให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมซื้อธนบัตรมาอันนี้ซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับมีมีเพื่อนลงขายแล้วก็อ น่าสนใจก็เลยซื้อมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าธนาบัตรแบบเนี้ยราคาแพงแค่ไหนถูกหรือแพงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมีราคาจริงที่ผมซื้อมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็ขอใช้เวลานิดนึงนะครับรีวิวเหรียญให้ดูนะครับอันนี้ก็คือซื้อจากร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่นะครับอันนี้ร้านเดียวนะครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาเก็บเหรียญได้แบบเนี้ยนะครับก็กําไรสองเด้งกําไรจากการขายของแล้ว ยังได้กําไรจากการขายเหรียญด้วยนะครับใครที่มีร้านค้าร้านขายของชําทําตู้หยอดเหรียญตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับเวลาท่านเปิดตู้เช็คเหรียญเปิดตู้เอาเหรียญออกก็ลองลองตรวจเช็คดูนะครับถ้าเหรียญไม่เยอะจนเกินไปเผื่อมีแบบนี้จะได้แบบเก็บไว้สะสมก็ได้หรือว่าเก็บไว้ขายก็ได้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างอ่า uh มีเหรียญบาทปี29เได้มาอีก2เหรียญเห็นไหมครับดูนะครับสภาพเนี้ยนะครับแบบเนี้ยเหรียญเหรียญหนึ่งบาทขายได้200นะครับเห็นไหมครับปี29วันนี้ชอบฟ้าสั้นนะครับก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วไม,ไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับมีเหรียญ10บาทปี4 1เดี๋ยวผมขอจัดนิดนึงดีกว่านะครับ4 3อันนี้เนื้อเกินมีเรือ นี้เป็นเนื้อเกินนะครับเนี่ยร้านค้าในพื้นที่เก็บได้นะครับก็ผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับเนี่ยร้านค้าสิบบาทร้านค้าก็กําไรอีก10บาทผมไปขาย30ผมก็กําไรอีก10บาทนะครับกำไรคนละ10บบาทถ้าเป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นี่นะครับก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้ถ้าเกิดว่าไม่เดือดร้อนอะไรก็คือเก็บไว้ดีกว่า ถึงจะไม่ขายก็อยากให้เก็บไว้นะครับอันนี้เนื้อเกินมีเรือนะครับก็ซื้อเหมือนกันนะครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญหลักๆก็ก็รับซื้อเก็บไว้เยอะๆแล้วก็รอส่งมาขายพร้อมเหรียญหลักๆนะครับก็จะได้คุ้มค่าไม่เยอะนะครับอันนี้ร้านร้านค้าในพื้นที่ร้านาคลิปก่อนหน้าน,นี้เยอะ3า0พกว่าบาทที่ผมเคยปล่อยคลิปออกไปแล้วนะครับ อันนั้นเป็นร้านใหญ่นี่เป็นร้านเล็กนี่นะครับ10บ,บาทปี3 4ก็ยังพบเจออยู่นะครับได้มาสี่เหรียญเนี่ยกำไร2เด้งเลยขายขายของแล้วยัง,ย,งยังได้ได้ขายเหรียญด้วยนะครับร้านค้าอันนี้ปี42นะครับได้มาอีกสามเหรียญปี3 4มไอ้ไม่ใช่ขออภัยครับปี43เนี่ยครับเจอแบบนี้เก็บเลยนะครับอย่าเอาไปใช้เลยแบบเนี้ยขายได้นะครับแล้วก็ปี4 1 เหรียญสิบาทที่เจอบ่อยแล้วก็ราคาสูงสุดนะครับลองจากปี3 1ก็ปี41นได้มา3มเหรียญนะครับแล้วก็ได้เหรียญ5้าปี4ีมา1เหรียญนี่นะครับเก่าๆแบบนี้นะครับ5บาทเอาไปหยอดตู้ก็ได้แค่5บาทนะครับแต่ถ้าเอามาขายได้ถึง400นะครับนี่นะครับสภาพเนี้ย4 0่บาทนี่นะครับก็ลองลองพิจารณากันดูลองสังเกตกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับ รู้สึกว่าจะพันกว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าพันเท่าไหร่ผมผมโอนตังค์ให้น้องเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับร้านค้าในพื้นที่นะครับเดี๋ยวมาดูธนาบัตรกันต่อนะครับก็พอประมาณนะครับอันนี้คือธนาบาัตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าซื้ออะไรมาอันนี้ก็มีมีลูกค้าสั่งนะครับผมผมถึงไปซื้อมามีลูกค้าที่ที่ เคยสั่งไว้แล้วก็เออผมไปเจอราคาไม่สูงเกินไปก็เลยก็เลยสั่งซื้อมานะครับนี่นะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับใส่นี่ครับแต่ความจริงน,น่าจะติดมาให้เต็มนะครับแต่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจก่อนการใส่การบรรการแพ็คธนบัตรนะครับควรมีอะไรดามธนบัตรสักหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าใส่ซองมาแบบเนี้ย อาจจะโดนน้าโดนฝนได้นะครับก็หาซองพลาสติกใส่แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือพ่อค้าค่อนข้างจะมืออาชีพสักหน่อยนะครับที่เขาแพ็คแบบนี้นะครับกันน้ําแล้วก็ดามธนบัตรนะครับไม่ให้แบบพับงอนี่นะครับเอาออกจากถุงแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับนี่นะครับแบบนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะ โทมัสนะครับผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับธนบัตรแต่ก็คือมีลูกค้าสั่งผมก็เลยหาซื้อมานะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบลูกค้าผมอ่ะธนบัตรจะมีไม่ค่อยเยอะจะมีลูกค้าเหรียญแบบนี้มากกว่านะครับก็คือผมเคยซื้อธนบัตรมาแล้วลองมาขายแล้วก็มีลูกค้าสนใจก็เลยเออผมก็สั่งมานะครับแต่สั่งมาไม่เยอะนะครับเพราะลูกค้าไม่เยอะนะครับก็ อันนี้เป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับผ่านการใช้งานนี่นะครับโทมัสเดลารูนะครับประเทศอังกฤษลอนดอนอันนี้รุ่นนี้ผลิตต่างประเทศนะครับนี่นะครับก็จะมี1บาท5บาทนะครับ10บาท20บาทแล้วก็ธนบัตร100บาทนะครับธนบัตร100บาท อ่าจะมีรอยหมึกตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนเหมือนกับที่สมาคนขายแจ้งไว้นะครับก็แบบนี้เพื่อนๆนคิดว่าเท่าไหร่ครับแบบเนี้ยนะครับชุดเนี้ยนี่นะครับ,รบหลายๆท่านมีใบนี้ใบเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบลายเซ็นหายากหรือว่าเลขสวยเลขตองอะ่ะถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบเนี้ยสภาพผ่านการใช้งานนะครับขายกันจริงๆไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะครับ เนี่ยแบบเนี้ยขายกันไม่ถึง100นะครับหลายๆท่านอาจจะมี1ใบ2ใบในบ้านก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันหายากมันน่าจะมีราคาแพงนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับคือถ้าไม่ใช่แบบพิเศษลายเซ็นหายากเลขแดงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะไม่ถึง100บาทยิ่งสภาพผ่านการใช้งานนะครับที่ขายกันในกลุ่มขายกันเยอเยอะ ก็50 60, 70 80ประมาณนั้นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการใช้งานอาจจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทก่อนหน้านี้หลายเดือนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือราคาไม่สูงนะครับเหมือนครบชุดอะ่ะครบชุดในกลุ่มซื้อขายแบบนี้นะครับจะอยู่ที่700ร้ยถึง900อบาทนะครับถ้าสวยสวยก็จะเป็นพันกว่าบาทก็คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ผมซื้อมาไม่ถึงพันนะครับซื้อมาไม่แพงนะครับตอนนี้ซื้อมา ประมาณ700นะครับ600 690นะครับเนี่ยชุดนี้ผมซื้อมา690นะครับก็ตีว่า700นี่นะครับาราคาจริงนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นแบบยังไงอะราคาไม่สูงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามาพูดเพื่อที่จะขอซื้อถูกๆนะครับเพราะว่าธนบัตระผมก็ไม่ค่อยได้รับซื้อเท่าไหร่อยู่แล้วยกเว้น พวกธนาบัตรเออเลอร์ธนาบัตรตัวอย่างธนาบัตรเลขตองอะไรแบบเนี้ผมจะซื้อแบบนั้นมากกว่าธนาบัตรแบบนี้คือผมผมจะซื้อซื้อในกลุ่มซื้อขายง่ายกว่านะครับก็คือยังไงซื้อในกลุ่มซื้อขายเหมือนเนี้ยผมมีออเดอร์ผมก็ซื้อเป็นชุดมาเลยครบชุดลูกค้าสั่งมา10ชุดผมก็สั่งแม่ค้าไป10ชุดก็คือแบบมันจะจบเลยคือผมแบบจะทำงานง่ายอ่ะจะจะขายง่ายๆครับคือเน้นขายเร็ว ไม่ไม่ได้รับซื้อแบบใครมีธนบัตรหนึ่งบาท,บาทประกาศรับซื้อสิบใบอะไรแบบนี้มันจะช้าผมจะซื้อแบบอะไรที่มันเร็วๆวผมจะทำแบบแบบนั้นนะครับเหมือนกับมีออเดอร์เข้ามาห้าชุดสิบชุดแบบเนี้ผมก็ทักหาแม่ค้าเลยมีไหมราคาเท่าไหร่พอผมได้ราคาผมก็จะไปเสนอลูกค้าถ้าลูกค้าโอเคก็มีการตกลง คุยกันเรื่องอค่าใช้จ่ายมัดจําหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ผมก็จะสั่งธนบัตรให้นะครับแบบเนี้ยซึ่งมันจะง่ายแล้วมันจะมันจะรวดเร็วกว่านะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้ซื้อธนบัตรเท่าไหร่เพราะว่าผมจะหาเป็นชุดแบบเนี้ยครบชุดเลยลูกค้าบางคนหรือลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบครบชุดนะครับก็เลยจะทําแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับ ก็แต่ว่าถ้ามีจะขายไม่ผ่านการใช้งานถ้าขายแบบราคาไม่สูงเกินอ่ะอันนั้นก็คือก็คือซื้อได้นะครับซื้อมาเก็บซื้อมาแบบซื้อมาขายเรื่อยเือ่ะนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยได้ซื้อเยอะเท่าไหร่ผมจะเน้นซื้อแบบที่ซื้อมาขายไปนะครับเพราะว่าทุนของผมในการซื้อเหรียญซื้อธนบัตรอ่ะมันไม่ได้เยอะเหมือนร้านใหญ่ๆนะครับก็คือผมจะเน้นซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปทําให้ รายการรับซื้อของผมอะ่ะไม่ได้เยอะมากมายเหมือนร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับร้านระดับผมกับร้านระดับประเทศมันคนละระดับกันนะครับถ้าหลายๆท่านคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องซื้อระดับประเทศสิมันต้องซื้อเหรียญหลักแสนนี่มันต้องซื้อทุกอย่างคือแบบยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้ผมก็แจ้งตรงๆนะครับว่าผมเป็นช่องแบบสไตล์นี้นะครับผมเน้นทําที่ผมถนัดมากกว่านะครับนี่ก็ พูดคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวให้ดูธนาบัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆท่านบอกเดี๋ยวพูดเยอะไม่ให้ดูธนาบัตรนี่นะครับธนบัตรหนึบาทอ่ายีบาทส0บาทห้าบาทแล้วก็1บาทเนี่ยชุดเนี่ยที่ผมเคยขายออกผมขายอยู่ชุดละห0ึ่บาทรวมจัดส่งก่อนหน้าน,นี้จะจะพันกว่าแต่แต่ตอนเนี้ยคือมันมันขายได้อยู่ที่ 1000บาทนะครับ1 0บาทค่าจัดส่ง e m s ก็50นะครับตกชุดหนึ่งก็อยู่ที่950นะครับเนี่ยก,ก็ชุดหนึ่งผมซื้อมา,อาขายก็จะได้กำไรประมาณ150ถึง200ประมาณนี้นะครับต่อการลงทุน1ชุดนี่นะครับก็มาแนะนำให้มือใหม่ให้แบบคนที่อยากจะขายอยากจะศึกษาเรื่องนี้ก็ลองลอง,ลองฟังคลิปของผมลองดูคลิปของผมแล้วก็ลองจดจำดูนะครับยังไม่ต้องทำตาม แค่ดูคลิปก่อนนะครับแล้วนึกนึกแนวทางให้ได้ว่าเราจะเริ่มขายยังไงเราไม่ต้องรีบซื้อนะครับเราดูก่อนแล้วเราเราดูเป็นแนวทางแล้วเราหาทางของตัวเองให้เจอว่าเราจะเริ่มขายยังไงเราจะเริ่มซื้อยังไงให้มันมีผลกําไรนะครับดูคลิปเยอะๆนะครับดูช่องที่มันเชื่อถือได้ <S <S ดูช่องที่มันแบบเป็นจริงอ่ะนะครับซื้อขายได้จริงอ่ะแล้วก็จําเป็นแนวทาง อันนั้นก็คือจะสร้างรายได้ได้แน่นอนนะครับซึ่งผมก็การันตีว่าสร้างได้แน่เพราะผมก็ขายอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าอย่างาเราก็ต้องศึกษาเราต้องมีความรู้เราต้องมีฐานลูกค้าด้วยนะครับเราต้องมีแหล่งซื้อเราต้องมีลูกค้าถ้าเรามี2ออย่างนี้คือเราสบายเราขายได้ซื้อขายได้นะครับก,ก็ลองศึกษาดูลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูธนบัตรด้วย ซื้อมาชุดนี้ประมาณ700นะครับเนี่ยชุดนี้ที่ผมซื้อมานะครับครบชุดแบบนี้ราคาไม่ได้สูงนะครับอาจจะมีหลายๆช่องซื้อใบละแสนก็ถ้าช่องใหญ่ระดับประเทศอ่ะซื้อใบละแสนเขาซื้อจริงแต่ว่ามันไม่ได้หาง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับแยกช่องให้ออกนะครับว่าช่องไหนซื้อเอายอดวิวกับช่องไหนซื้อเอาของจริงๆนะครับถ้าช่องใหญ่ระดับประเทศอ่ะคือเขาซื้อแน่นอนนะครับ ก็ก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าผมช่องไม่ใหญ่ระดับประเทศแต่ผมก็ซื้อในระดับของผมผมก็ซื้อจริงนะครับรับผิดชอบในคลิปที่ผมทำตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับหวังว่าจะได้ข้อคิดได้แนวทางอะไรบ้างนะครับก็ลองลองลองศึกษาแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับหาแนวทางของตัวเองให้เจอนะครับแล้วมันจะสร้างรายได้ ให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับมีแหล่งซื้อท่านรู้แหล่งซื้อแล้วก็รู้แหล่งที่จะขายมี2อ,อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมันมันมี2อ,อย่างเนี่ยท่านซื้อขายเหรียญได้ซื้อขายแบงค์ได้อย่างแน่นอนนะครับก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ